ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณผมพาไปดูเรื่องราวที่ต้องเตือนสติเตือนภัยกันหน่อยคุณผู้ชมครับสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่ชุมพรมีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ18ปีเธอท้องแล้วปรากฏว่าตัดสินใจใช้ยาเหน็บฮะเพื่อทำแท้งด้วยตัวเองเด็กคลอดออกมาแล้วก็เสียชีวิตอวัยวะเด็กครบแล้วด้วยนะครับโชคดีว่าพ่อของผู้หญิงมาช่วยลูกสาวได้ทันแต่ช่วยหลานไม่ทันเรื่องนี้ต้องเตือนสติกันหน่อยติดตามพร้อมกันในช่วงสติข่าวครับที่เจ็บท้องนี่คือคลอดแล้วใช่ไหมผมไม่ทราบเหมือนกันแต่น่าจะคลอดแล้วเพราะว่าผมว่าลูกบอกว่าคลอดน้องกับเลือดติดตามช่วงสติข่าวกับคิงพีรวัตรครับก่อนอื่นต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวนี้ด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องผู้หญิงที่ตอนนี้เกิดแผลในใจแล้วแหละผมว่าน้องเขาอายุ18ปีท้องน่าจะท้องแก่แล้วด้วยครับเพราะว่าเด็กที่คลอดออกมาอวัยวะครบแล้วเธอตัดสินใจใช้ยาเหน็บทำแท้งเองยังไม่มีการระบุสาเหตุว่าเพราะอะไรเธอก็ตกเลือดและเด็กก็แท้งออกมาพ่อของผู้หญิงอายุ18โชคดีว่ามาถึงแล้วมาเจอเหตุการณ์เลยช่วยลูกสาวได้ทันแต่หลานเนี่ยช่วยไม่ทันแล้วครับจากเหตุการณ์นี้กำลังบอกอะไรกับเรากำลังเตือนสติอะไรกับเรากำลังบอกว่าถ้าคุณท้องแล้วไม่พร้อมจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายล่าสุดเนี่ยมีการแก้ไขเรื่องกฎหมายทำแท้งแล้วนะฮะสำหรับผู้หญิงที่มีอายุครรภ์ไม่เกิน12สัปดาห์แล้วก็มีข้อจำกัดเช่นถ้าท้องต่อไปแล้วเสี่ยงทั้งคนเป็นแม่และคนเป็นลูกหรือท้องเนื่องจากถูกข่มขืนกระทำชำเราก็จะมีกฎหมายตัวนี้ที่แก้ไขแล้วรองรับแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีอายุครรภ์ที่มากตอนที่คุณท้องตอนนั้นคุณสมยอมกับฝ่ายชายแต่จู่ๆฝ่ายชายบิดพลิ้วไม่รับเป็นพ่อของลูกแล้วตัดสินใจไม่เอาเด็กไว้แล้วตัดสินใจช้าไปแล้วคุณเพิ่งมาทำแท้งอันนี้มีความผิดนะฮะฟังคำยืนยันและคำเตือนสติจากทนายรณรงค์ครับทำแท้งเสรีก็จริงแต่มันมีเงื่อนไขหลายอย่างนะครับต้องเข้าเงื่อนไขอย่างแรกเลยฝ่ายหญิงต้องยินยอมอย่างที่สองเลยนะครับจะต้องเป็นเงื่อนไขที่เขากำหนดไว้คือสุขภาพของแม่หรือของลูกเนี่ยมีปัญหาถ้าเกิดไม่ทำแท้งเนี่ยจะมีปัญหาได้กรณีที่สองผู้หญิงเนี่ยถูกกระทำทางอาญาเช่นข่มขืนถูกอนาจารถูกพรากผู้เยาว์เป็นต้นโดยคือเจ้าตัวไม่ยินยอมและทั้งนี้ทั้งนั้นครับอายุครรภ์ต้องไม่เกิน12สัปดาห์มีผู้หญิงที่ตั้งท้องเนี่ยโทรมาถามผมว่าฝ่ายชายไม่รับผิดชอบเลยไปทำแท้งได้ไหมต้องบอกอย่างนึงนะครับถ้าเราคุมกำเนิดไว้ปัญหาเหล่านี้ก็จะไม่เกิดคุณผู้ชมครับสำหรับใครที่ท้องโดยที่ตอนแรกเกิดจากความยินยอมทั้งสองฝ่ายแต่สุดท้ายเปลี่ยนใจแล้วคือเด็กอ่ะเขาไม่รับรู้อะไรด้วยเขาต้องมารับผลกรรมแบบนี้คุณมีความผิดนะย้ำนะฮะมีโทษนะผิดอาญามาตรา301 302และ303ทั้งปรับแล้วก็จำคุกคุณผู้ชมครับดังนั้นทางที่ดีคุณป้องกันเอาไว้ก่อนตั้งแต่แรกน่าจะดีที่สุดนี่เป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ง่ายๆก็คืออาจจะเตรียมถุงยางเอาไว้อย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่าเรารักสนุกในช่วงเวลาเฉพาะหน้าไม่กี่สิบนาทีแต่หลังจากนั้นชีวิตของเราอาจจะมีความทุกข์ไปอีกยาวนานก็ได้เตือนสติกันในวันนี้ในช่วงของสติข่าวที่คุณคิงว่าแค่ครั้งเดียวไม่กี่นาทีหลังจากนั้นนี่เปลี่ยนชีวิตตลอดกาลนะถูกต้องฮะป้องกันเอาไว้ดีที่สุดนะครับสวัสดีครับผมจัสตีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ